สัปดาห์ที่แล้วคำสั่ง for ต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง do while loopคำสั่งนี้มันจะวนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเท็จหรือหลุดออกจากลูปจากลูปมันทำไปยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยต่อเปิด Visual Basic ขึ้นมาคำสั่งที่ไปเรื่อยๆกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเหรอคะมันจะกระทำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จตราบใดที่เงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทำอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จเมื่อไหร่มันก็จะออกจากลูปทันทีอย่างเช่นมันก็จะคล้ายๆกับ for นิดนึงตัวนี้เดี๋ยวเขียนตกลงการให้ i เป็น integer อันนี้กำหนดเริ่มต้นให้ sum เป็น0และ i เป็น1 sum เป็น0และ i เป็น1ดูเริ่มคำสั่ง sum เท่ากับ sum บวก i แล้วก็เพิ่มค่า i ไปทีละ1จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อi มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ200มันจะทำไปเรื่อยๆจนกว่า i มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ200แล้วแสดงผลเมื่อ i มากกว่า200มากกว่าหรือเท่ากับ200เมื่อไหร่ก็จะแสดงผลในเทคบ็อกซ์ตัวนั้นทันทีในเนี่ยลาเบลในลาเบลตัวนี้ทันทีดังนั้นคำสั่งดู while ดูนี้มันจะกระทำตั้งแต่บรรทัดเริ่มคำสั่งก่อนแล้วค่อยตรวจสอบทีหลังถ้าพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่ามีขนมอยู่ในห้องอยู่หนึ่งจาน
ใครเดินเข้ามายังไม่ถามเลยกินอย่างเดียวกินก่อนแล้วค่อยถามทีหลังนะมาถึงก็เจอขนมแล้วกินไปก่อนเลยแล้วค่อยถามทีหลังว่าเป็นของใครอนุญาตหรือไม่คำสั่งดูอันนี้ก็เหมือนกันมันมาถึงก็บวกไปก่อนเลยค่าบวกค่าซ้ำบวกค่าซ้ำแล้วก็เพิ่มค่าไอเข้าไปเพิ่มไปเรื่อยๆวนอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะครบที่เรากำหนดก็คือไอมากกว่าหรือเท่ากับ200ลองรันดูซิว่ามันจะให้ผลว่ายังไงตกลงปั๊บผลรวมก็จะได้เท่ากับ 21,000 กับอีก100ได้ไหมสองหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยขึ้นอยู่ว่าเราจะกำหนดให้มันแสดงอยู่เท่าไหร่กี่รอบก็ว่าไปเราสิบเราร้อยรอบน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยก็ตกลง5,050ได้ไหมมีใครเออเลยไหมอันนี้ผลรวมอันนี้จะแสดงเฉพาะค่าซ้ำจะแสดงเฉพาะค่าซ้ำหรืออยากให้แสดงค่าอื่นด้วยก็เขียนลงไปด้วยก็ได้อยากรู้ว่าค่าไอมีค่าเท่าไหร่เราก็ใส่คอมม่าแล้วก็ใส่ค่าไอ and ค่าไอดูสิค่าไอมีค่าเท่าไหร่ค่าเท่ากับ101งงไหมทำไมมันถึงได้101เพราะว่าเราให้ i เริ่มต้นเป็น1มันก็วนอยู่นี่100รอบมันมี i อยู่แล้ว1วนอยู่นี่100ก็รวมกันเป็น101อันนี้คือการตรวจสอบค่า i ง่ายๆว่ามันนับอยู่กี่รอบถ้าอยากมันจะวนอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าจะวนอยู่ทั้งหมดกี่รอบแค่เท่ากับแอนใส่เครื่องหมายแอนแล้วก็บอกว่าค่าอะไรก็แบบแค่นี
ได้นอกนั้นจากนี้ก็แล้วแต่จะเอาโปรแกรมอะไรให้ออกแบบมาหน้าตาสวยงามพร้อมวิธีใช้งานว่าโปรแกรมนี้มันใช้งานยังไงหน้าตาเป็นยังไงทำเป็นรูปเล่มออกมาพร้อมแทนโปรแกรมThank you.
ลักษณะโปรแกรมนี้มันจะทำงานก็คือเมื่อเรากดปุ่มเริ่มมันจะสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆตั้งแต่0ถึง99หรือจะเอา1ตั้งแต่1ถึง999ถ้ากดปุ่มหยุดมันก็จะหยุดตามที่มันหยุดก็แล้วแต่ว่ามันจะหยุดที่ตัวเลขอะไรนะถ้าเรากดต่อไปอีกมันก็จะวิ่งต่อถ้ามันถึง999เมื่อไหร่มันก็จะเริ่ม1ใหม่นับ1ใหม่วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอามาเริ่มเขียนโค้ดโปรแกรมการต่อดับเบิ้ลคลิกปุ่มเริ่มแล้วพิมพ์เริ่มเลยดิมคำสั่งนี้จะใช้คำสั่งดูวายแล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน do event ไม่ใช่ do event นะ event ถ้าไม่มีการหยุดมันก็จะเริ่มนับ1เขาเนี่ยเริ่มนับ1เลยแล้วก็จะแสดงค่าตัวเลขอยู่ตรงแคปชั่นตัวนี้อยู่ตรงลาเบลที่กำหนดจากนั้นก็คำสั่ง refresh อันนี้มันจะทำการ refresh ไปเรื่อยเวลาพิมพ์ให้พิมพ์ตัวเล็กไปก่อนถ้ามันถูกต้องมันจะเปลี่ยนเองเปลี่ยนให้เองอย่าไปสนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กพิมพ์ตัวธรรมดาไปก่อนบางคนเห็นครูพิมพ์ตัวนี้เป็นตัว i แต่เป็นพิมพ์เป็นตัว l อย่างเช่น l อันนี้ครูพิมพ์ตัว l นะ if เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าพิมพ์ตัว i เมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนให้ถ้าเขาถึง999เมื่อไหร่ให้เริ่มนับใหม่ if if มี if 2ตัว if ไปแล้วก็ใส่ลูปให้มันตัวนี้มันคำสั่งนี้มันจะตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ด้านบนทันทีเลยว่าดู y นี้จะตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ด้านบนด้านบนหมายถึงตรวจสอบเงื่อนไขก่อนมันถึงจะกระทำในคำสั่งพวกนี้ซึ่งต่างจากดูเมื่อกี้คำสั่งเมื่อกี้ที่เราทำกันคำสั่งที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันจะกระทำคำสั่งก่อนแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขทีหลังส่วนตัวนี้จะกระทำเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่า
ป็นยังไงแล้วค่อยดำเนินการต่อก็เหมือนกับเวลาเดินเข้ามาเจอขนมแล้วถามกินได้ไหมเข้าห้องได้ไหมตัวนี้จะมีมารยาทหน่อยถามก่อนตรวจสอบก่อนเสร็จหรือยังตัวนี้เนี่ยเอาไปไว้ด้านบนนะเนี่ยสองบรรทัดนี้เอาไปไว้ด้านบนสุดสองบรรทัดนี้เอาไว้ด้านบนสุดเสร็จหรือยังด้านบนสุดเลยเมื่อเสร็จแล้วก็ลองรันดูซิว่ามันได้ไหมเห็นไหมมันก็จะวิ่งเรายังไม่หยุดมันก็จะวิ่งไปเรื่อยถ้าพิมพ์บรรทัดนี้แล้วก็ลองรันดูเมื่อลองรันดูแล้วมันก็จะเห็นตัวเลขวิ่งเมื่อกดปุ่มใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปเรื่อยยังไม่หยุดเพราะว่าเรายังไม่สั่งยังไม่ได้เขียนคำสั่งให้มันหยุดมันจะหยุดได้ไงยังไม่ได้สั่งวิ่งหรือยังปุ่มต่อไปเอาปุ่มหยุดแล้วก็ปุ่มต่อไปไปหรือยังถ้าหากว่าเราคำสั่งพอสเนี่ยมันเป็นจริงอยู่เรากดปุ่มหยุดนะคำสั่งพอสตัวนี้มันเป็นจริงอยู่มันก็จะทำให้มันเป็น false ทันทีแต่ถ้ามันเป็น false อยู่แล้วมันก็จะกลับให้เป็นจริงคือกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยถ้าใครพิมพ์อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วก็ลองเลยแล้วลองกดปุ่มหยุดดูมันหยุดไหมไหมไม่หยุดหยุดไหมหยุดค่ะหยุดไม่หยุดหยุดหรือไม่หยุดเอาตัวนี้ขึ้นไปด้านบนก่อนกูยังไม่ได้เอาขึ้นนั่นบนเลยอ
เอาอันนี้เนี่ยสองบรรทัดนี้ขึ้นด้านบนสุดเอาขึ้นหรือยังให้บนสุดนะครูบอกให้เอาบนสุดเมื่อกี้เนี่ยเอาทำให้คนอื่นดูเฉยๆก็เลยไว้ข้างล่างให้เอาสองบรรทัดนี้ขึ้นบนสุดเลยหยุดไหมเริ่มเมื่อไหร่มันก็จะไม่ขณะนี้เลขที่จะออกเริ่มไปเรื่อยเลขที่ออกปึ๊ด286อันนี้ก็แล้วแต่นะเท่านี้คำสั่งหยุดมีเท่านี้